สวัสดีมิตรรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฝั่งเวียดมิโลกคลิปนี้นี่ก็เอาเกมการชกของทางด้านเอ็ดการ์ทาบาเรสนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นไฟล่าสุดด้วยกันด้วยก่อนที่จะไปเจอกับรถถังของเรานะครับในวันพรุ่งนี้ก็มาดูฟอร์มการชกของทางด้านเอ็ดการ์ทาบาเรสกันสักหน่อยแล้วกันนะครับว่านักชกรายนี้ฝีไม้ลายมือแล้วก็จะบู๊ดุดันขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวก็ผมจะพาไปให้ได้รับชมกันแต่ก่อนที่จะไปดูการชกของทางด้านเอ็ดการ์ทาบาเรสนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยก24นะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้นี่ก็มาดูการชกของทางด้านเอ็ดการ์ทาบาเรสนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นไฟล่าสุดด้วยหรือเปล่าก็นี่ครับเอ็ดการ์ทาบาเรสก็ไอ้หนุ่มผมยาวเนี่ยครับนักชกเม็กซิโกอยู่ในมุมน้ำเงินนะครับสังเกตง่ายๆนะครับไอ้หนุ่มผมยาวเอ็ดการ์ทาบาเรสยกแรกนะครับนี่ต่อยซ้ายนะครับมีหมัดนี่ถือว่าออกใช้ได้นะครับเอ็ดการ์ทาบาเรสโอ้แข้งซ้ายก็ใช้ได้แต่ว่าเมื่อกี้ครับโดนอะไรไม่รู้ล้มลงไปทิ้งแล้วนะครับเอ็ดการ์ทาบาเรสโดนคู่ชกก็ออกแข้งใช้ได้นะครับโอ้มีแทงเข่าด้วยครับคู่ชกอันนี้ก็เป็นต่อยแบบมวยไทยนะครับเอ็ดการ์ทาบาเรสเดินย่างสามคุมไปนะครับแล้วก็มีหมัดนะครับแต่ว่ายังโดนไม่แรงนะเป็นฝ่ายเดินเข้าหาตลอดนะครับเอ็ดการ์ทาบาเรสเมื่อกี้เจาะยางได้ทีนะครับแต่คู่ชกยังทนได้นะครับมีหมัดขวาทิ้งเข้าไปทีนึงนะครับเมื่อกี้ทาบาเรสโอ้หมัดขวานี่ออกถือว่าพอได้นะครับถึงจะแบบไม่ได้โป้งเดียวหนักหน่วงรุนแรงก็ตามนะครับแต่ว่ามีจังหวะออกใช้ได้นะครับโอ้แต่ว่ามีจังหวะหลุดจังหวะหลวมหลายทีครับโอ้นี่ครับยิงหมัดเป็นชุดเลยนะครับผมว่าทีเด็ดของทาบาเรสนี่ผมว่าก็น่าจะเป็นหมัดเนี่ยครับเพราะว่าเมื่อวานก็ซ้อมโชว์ก็มีหมัดที่ต่อยใช้ได้นะครับต่อยใช้ได้แต่ว่าลูกถีบกับลูกเตะนี่ไฟนี้นี่ดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนซ้อมโชว์นั่นถือว่าพอได้อยู่นะครับออกได้ไวดีเมื่อกี้ก็เตะเจาะยานะครับเหมือนเตะไม่ได้หนักหน่วงรุนแรงอะไรเท่าไหร่นะครับที่เด็ดของแกนี่น่าจะดูเป็นหมัดนะครับทาบาเรสผู้ชกมีเข่าออกเรื่อยๆนะครับถ้าต่อยทรงนี้กับรถถังนี่แฟนมวยคิดว่าไงครับอูเจาะยางสะดุ้งเลยนะครับเมื่อกี้อูเจาะยางคู่ชกเมื่อกี้สะดุ้งเลยนะครับโดนเข้าไปป้าบนึงทาบาเรสมวยถนัดขวานะครับโอ้นี่ล้มไปนะครับถูกเตะตัดล่างหมดยกแรกนะครับดูแล้วก็ถ้าดูตามไฟนี้นี่ก็ดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเอ็ดการ์ทาบาเรสมีดีก็ดูจะมีหมัดที่ออกใช้ได้อยู่แต่ว่าเรื่องลูกเตะลูกถีบอะไรพวกนี้ก็ยังดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับต่างกันกับตอนซ้อมโชว์ที่ว่าออกได้ใช้ได้นะครับหรือว่าแกพัฒนาฝีมือแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าดูจากการชกจริงไฟนี้นี่ก็ดูไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็รู้ครับพรุ่งนี้แต่ว่าดูจากไฟนี้ก็รถถังหน้าจะยิ้มเลยนะครับส่วนตัวนี้ผมมองว่ารถถังมีโอกาสชนะสูงเลยนะครับถ้าทรงมวยแบบนี้เอ็ดการ์ทาบาเรสมีจังหวะหลุดจังหวะรวมอยู่หลายช็อตเหมือนกันฟิตฟอร์มหลังของแกนี่ก็ชนะ9นะครับแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวยก2นะครับ
นี่มีเริ่มมีแข้งขวาขึ้นบนแล้วครับเอ้าทำไมยกนี้4นาทียกที่แล้วเหมือนกับ3นาทีเอาทำแต่ยกนี้นี่เป็น4นาทีเฉยแปลเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาชกกันยังไงนะครับนี่ยกที่2นี่เมื่อกี้น่าจะ4นาทีนะครับนี่ยก2นะครับเดินบู๊ตลอดนะครับเอ็ดการ์ทาวาเรสลุดจังหวะหลุดจังหวะล้วมมีหลายช็อตเหมือนกันนะครับนี่รถถังดับสวยๆนี่ผมว่ากินนิ่มเลยนะครับอย่าประมาทเท่านั้นพอแต่เขาหัวใจดีใช้ได้นะครับโดนก็โดนเหมือนกันนะครับเดินเข้าไปไม่ใช่ว่าทำคู่ต่อสู้ได้อย่างเดียวแต่ว่านี่ครับทีเด็ดของแกมีเจาะยางใช้ได้นะครับเจาะยางทีคู่ชกมีสะดุ้งเฮือกทีนะครับความเป็นมวยนี่แกเป็นมวยมากกว่าคู่ชกนะครับแต่ว่าถ้ามาเจอกับรถถังที่ว่าต้นตำรับมวยไทยมากกว่าดูแล้วก็ถ้าชกตรงนี้ผมว่าน่าจะเผ็ดรถถังนะครับนี่คู่ชกนี่เป็นมวยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับพยายามจะกระโดดกระโดดแทงเขาแต่ว่านี่ครับโดนสวนไปแต่ว่าไม่แรงล้มเสียหลักล้มนะครับทาวาเรสดูแล้วเป็นมวยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับความหลากหลายก็เนี่ยพอมาชกจริงนี่ก็ดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเชื่อว่าถ้าเราขอแค่ไม่ประมาทในการชกวันพรุ่งนี้นะครับผมว่าน่าจะชนะได้ไม่ยากนะดูทรงนี่จังหวะหลุดจังหวะล้วมมีหลายช็อตนะครับพรุ่งนี้นี่ถ้าต่อยตรงนี้มากับบวกกะแรกผมว่ารถถังของเรามีลุ้นน็อกไวได้เหมือนกันนะครับอย่าขอแค่อย่าประมาทมากก็พอลอยหน้าลอยตาให้เขาช็อกจนซึมจนออกอาการเลยวะนี่จังหวะหลุดจังหวะรวมเขาเยอะเหมือนกันนะครับทาบาเรสเอ็ดการ์ทาบาเรสแต่ว่าใจสู้ไม่ถอยนะครับเข้าไปโดนแต่ว่าก็ยังเดินตลอดนะครับโดนเจาะยางคืนบ้างครับแต่ว่าต่อยขวาได้ทีนึงนะครับเมื่อกี้นู่นพอแรกหมัดกันทาวาเรสหมัดแม่นขวานะครับคู่ชกแตกหมดแล้วนะครับแล้วก็โดนแต่ทีแกว่งโหตาขวานั่นเลือดฟิบๆเลยนะครับตอนนี้ออกเรียบร้อยครับอัปเปอร์คัตขวานะครับทาวาเรสโหทีเด็ดของแกก็หมัดนี่แหละครับลูกอื่นนี่ดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับพละกำลังก็ไม่ได้ดูแข็งแกร่งอะไรมากมายนะครับถ้ารถถังของเราดักดีๆดักแม่นๆลูกเตะเจาะยางในพวกนี้ผมว่ามีสิทธิ์ชนะสูงนะครับเรี่ยวแรงของเขาก็ไม่ใช่ว่าจะปอดใหญ่ปลายแรงนะครับนี่ครับก็ดูเหนื่อยหอบเหมือนกันตอนนี้ครับดูภาพช้านะครับอัปเปอร์คัตขวานะครับเต็มๆคู่ชกโดนไปก่อนหน้านั้นก็โดนหมัดย้ำจนตาขวานั่นแตกเรียบร้อยนะครับแตกเละเทะไปแล้วแล้วคราวนี้ครับอัปเปอร์คัตขวาเต็มๆคางนะครับร่วงลงไปรถถังเราถ้าระวังหมัดได้แล้วก็ลูกเตะของเขาที่มีขว้างกระจกให้ได้เห็นเหมือนกันก็ถ้าระวังลูกเตะของเขาแล้วก็ป้องกันหมัดของเขาดีๆผมว่ามีโอกาสชนะเขาสูงเลยนะครับขอแค่อย่าประมาทเท่านั้นพอก็รถถังกับทาวาเรสพรุ่งนี้แล้วนะครับก็สามารถติดตามชมกันได้อย่างช่องทางช่อง7ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็ช่องทางการรับชมของวันก็สามารถติดตามรับชมได้นะครับก็พรุ่งนี้แล้วนะครับวันที่6พฤษภาคมรถถังกับทางด้านเอ็ดการ์ทาวาเรสเชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทยังไงก็น่าจะชนะนะครับสำหรับไฟนี้คลิปนี้นี่ก็เอาการชกของเอ็ดการ์ทาวาเรสนะครับที่พึ่งชกไปเมื่อไม่นานมานี้เอามาให้ได้รับชมกันคลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ